ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมกล่องทีวีดิจิตอลนะครับของ Family นะครับรุ่นนะครับน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับ DR-1 นะครับ111นะครับอาการน่าจะรับภาพไม่ได้นะครับครับคุณภาพไม่ได้หลักการตรวจเช็คก็ไม่ยากของทีวีดิจิตอลเดี๋ยวดูกันนะจะรอดหรือไม่รอดเอาช่างมันจะตั้งมิเตอร์ดิจิตอลแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับก็จะใช้ทั้งมัลติมิเตอร์แล้วก็มิเตอร์ดิจิตอลร่วมกันแล้วกันตัวนี้ก็ตั้ง20โวลต์ DC นะครับตัวนี้เห็นไหมเอาน่าจะพอเห็นนะครับโอเคแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กกล่องกันนะครับโอเคมีไฟขึ้นนะครับบูทช่องน่าจะ532อะไรไม่แน่ใจนะแต่เลขช่องขึ้นมานะครับมานี่นะครับโอเคอันดับแรกก็ต้องเช็คไฟจูเนอร์นะครับตรง RF in นะครับต้องมีไฟแต่งไฟประมาณ5โวลต์นะครับของทีวีดิจิตอลหรือบางกล่องถ้าปิดแรงไฟไว้ก็จะไม่มีนะครับถ้าต่อเสาอากาศแรงแล้วแต่ถ้าเสาอากาศแรงๆก็น่าจะปิดไว้นะครับถ้าไม่ต่อผ่านไลน์แอมอะไรต่างๆถ้าต่อผ่านไลน์แอมก็ต้องเปิดนะครับสวิตช์ออนถ้าไม่ต่อผ่านไลน์แอมก็น่าจะปิดไว้นะครับเพราะส่วนมากตัวนี้จะทำให้เสียนะครับตัวไฟ5โวลต์เนี่ยโอเคตอนนี้ช่างมันก็จะวัดไฟนะครับจับกราวที่ตรงจุดเนื้อนะครับตอนนี้วัดให้ดูนะครับวัดประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นนะครับตอนนี้แรงไฟได้อยู่ที่ 2.552 นะครับ DC นะครับ DC ไม่ถึง5โวลต์นะครับตรงจูเนอร์นะครับกับไฟออกของทีวีกล่องทีวีดิจิตอลนะครับปกติน่าจะเป็น5โวลต์นะครับต้องถอดปลั๊กแกะดูนะครับมันจะเป็นจูเนอร์ตรงจูเนอร์อินจะเป็น5โวลต์นะครับทีวีตัวแรงไฟ5โวลต์จะทำให้เสียบ่อยกันบ่อยนะครับฝุ่นเยอะครับต้องเป่าฝุ่นตัวปัญหานะครับไปต่อเสาอากาศหรือเปล่าสอดแล้วครับจากการมองๆนะครับจะไม่ชัดเท่าที่ควรโอเคจากการมองๆนะครับจะมีตำแหน่งนี่ไหมนะครับเดี๋ยวแน่ใจนะครับเป็นน่าจะเป็นฮันเตอร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเกี่ยวว่า31แล้วมั้งครับจะมีอยู่2-3ตัวจะมีตำแหน่ง2-2-2030นะครับเป็นพวกฮันเตอร์อะไรสักอย่างเป็นชิปนะครับเป็นชิปตัวคือตัวตำแหน่ง30เนี่ยน่าจะเป็นฮันเตอร์อะไรสักอย่างนะครับต้องวัดตัวไม่นะครับไม่วัดแรงไฟดูนะครับโอเคปักดูอีกทีนะครับใช้ไฟใช้เป็นเบอร์ตัวนี้สวิตชิ่งเขาว่าสวิตชิ่งจะเป็น
เบอร์ FD223 นะครับ14E01วัดไฟดูจับกาตรงจูเนอร์เหมือนเดิมนะครับใช่ไหมจะวัดตัวนี้แล้วกันน่าจะพอเห็นนะครับกล้องอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับกล้องมือถือจับก็ลบตรงจูเนอร์นะครับไม่แน่ใจขานะครับต้องวัดขานี้ไม่นะครับ 2.53 ขาออก 2.53 อีกด้านหนึ่งเป็น5โวลต์นะครับยังอีกต้องลอยถอดลองถอดลอยถอดมันเตอร์ดูนะครับว่าอันไหนแสงเข้าจูเนอร์ไม่ออกเลยนะครับเบอร์ไม่เห็นแล้วนะครับที่จับออกมันเป็นชิปนะครับตัวเล็กนี่ยกมาแล้วครับจิ๋วๆเลยนะครับเป็นตำแหน่งไอ้นี่นะอ๋อเขาเรียกเป็นคิวนะครับบางอยู่ใต้พิ้นคิว31นะครับคิว31อันนี้คิว30นี่คิว20ใกล้ๆกันตัวเล็กๆจิ๋วๆนะครับมีแว่นขยายปัดไฟดูอีกทีนะครับว่าถอดออกแล้วมันเกี่ยวกันไหมโอเคพอเห็นแล้วกันก็จับจุดหน้าตั้งแต่ดีต้อนนี่แหละวัดนะครับไม่แน่ใจขานะครับโอเคขานี้นะครับขาใน5โวลต์นะครับก็5โวลต์ขานอกวนสองฝั่งนะครับไม่แน่ใจเป็นฮันเตอร์ชนิดอะไรนะครับไม่ก็ขาออกเนี่ยดูปัดฝั่งออกชิเนอร์เหลือ 0.18 นะครับเอาลอยออกมาเป็นฮันเตอร์หรือว่าเป็นเบอร์อะไรล่ะคะนี้ในตัวนี้เป็นเบอร์ FQ20 เป็นเบอร์ FM1 นะฮะ F1AM นะครับตัว Q30 เป็นเบอร์ 21Y ต้องวัดตัวใกล้เคียงดูว่าเป็นฮันเตอร์ชนิดอะไรนะครับไฟ5โวลต์ก็น่าจะเป็นขยายอะไรครับไดทั่วไปก็น่าจะขาดเทียบนะครับตั้ง F10 แล้วกันไปคูณ10นะครับมาตัว Q20 กันแล้วกันขึ้นมาโอเค Q20 น่าจะเป็น NPN นะครับ Hunter
ิว30ไม่แน่ใจตำแหน่งคิว30นี่วะไม่ขึ้นเลยยืนสูงเป็นเฟดเลยว่ะเนาะคือ30คือ30เป็น PNP นะ B C E เป็นขาไม่ชัดน่าจะเป็น TNP เหมือนทีวีไอ้เหมือนไอ้นั่นหรือเปล่าเหมือนของรีเซิร์ฟดาวเทียมหรือเปล่านะตัวนี้เป็น PNP B C E Q 30ไม่ใช่นะโอเคมันต้องลองใส่ Hunter PNP เหมือนของรีเซิร์ฟของดาวเทียมนะครับน่าจะหลักการเดียวกันใช้ Hunter เป็น PNP ลองดูถ้าใส่แล้วออก5โวลต์ก็น่าจะได้นะครับตัว RF in นี่นะครับจะใช้แมวลองหาอะไรดูกันจะหลอดหรือไม่หลอดนะครับ